วันพรุ่งนี้คนกรุงเช็คเส้นทางกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าสหพันธ์ขนส่งทางบกจะนัดเอารถบรรทุกมาวิ่งกันทั่วกรุงเป็นการแสดงพลังหลังรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำมันแพงครับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนัดทำกิจกรรมรวมทับรถใช้น้ำมันแพงวิ่งพล่านทั่วกรุงนะครับแสดงพลังเพื่อประท้วงเห็นถึงความเดือดร้อนที่ราคาน้ำมันแพงและจะขับไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกโดยพรุ่งนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะครับขบวนรถจะเคลื่อนออกจากสถานีกลางบางซื่อวิ่งผ่านราชโยธินพระราม9อโศกสุขุมวิทคลองเตยพระราม4จุฬามาบุญครองหลายที่เลยนะครับสะพานควายตลาดอตกรแล้วก็กลับที่บางซื่อตอน1ทุ่มตรงส่วนวันมะรืนนี้ก็จะมีขบวนรถปิกอัพวิ่งทั่วกรุงด้วยนะครับ